สวัสดีครับก็เกมนี้นะฮะก็เป็นเกมที่ทำขึ้นมาพิเศษนะผมเนื่องจากมีแฟนที่ติดตามคอมเมนต์เกมของผมเนี่ยผมรีเควสต์นะผมอยากจะดูเกมระหว่างอัลฟาโกกับปักจองวานนะครับผมปักจองวานที่ก็เป็นโปรที่มีชื่อเสียงในเกาหลีนะฮะก็เรียกว่า ก็เป็นเกมที่น่าสนใจอยู่เกมหนึ่งนะครับผมน่าสนใจอยู่เกมหนึ่งจริงๆเนี่ยในระหว่างตอนก่อนที่จะมีการคอมเมนต์กันเนี่ยผมก็มีคุยกับเราซือสุจินนะครับผมที่เป็นโปรจีนที่อยู่ในเมืองไทยนะครับผมก็ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่อัลฟาโกเนี่ยหรือมาสเตอร์ของเราเองเนี่ยนะฮะมาสเตอร์ที่เป็นยูเซอร์ที่เล่นกันออนไลน์เนี่ยนะครับผมซึ่งในเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ2016เนี่ยถามว่าโปรทุกท่านที่แข่งกับยูสเตอร์ที่ชื่อว่ามาสเตอร์เนี่ยนะรู้ไหมว่ามาสเตอร์คือใครนะผมโปรทุกท่านเนี่ยไม่ใช่อยู่แบบอยู่จะแบบจะมาแข่งแล้วก็แบบเหมือนว่าล็อกอินเข้าไปแล้วมีคนเชิญแล้วก็โดยที่ไม่ได้มีการท้าทายไม่มีการคุยมาก่อนไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเชิญกันมาก่อนมีการทำนัดกันบอกไอ้คุณเข้ามาเวลานี้แล้วเดี๋ยวจะแบบจะเป็นยูสเตอร์นี้เล่นกับคุณนะผมวันนึงเนี่ยยูสเตอร์ที่ชื่อมาสเตอร์เนี่ยจะเล่นกับผู้เล่นระดับโลกเนี่ย3กระดานอันนี้ผมพูดถึงในช่วงปลายปีที่แล้วที่ในเวลานั้นเนี่ยยังไม่ได้รู้ว่ายูสเตอร์ที่ชื่อว่ามาสเตอร์เนี่ยนะครับผมเป็นใครนะฮะสุดท้ายค่อยมาเฉลยว่าคืออัลฟาโกแต่ในเวลานั้นเองอ่ะก็คือโปรทุกท่านที่ถูกนัดเพื่อที่จะเล่นออนไลน์กับเนี่ยกับยูสเตอร์ที่ชื่อมาสเตอร์เนี่ยรู้อยู่แล้วล่ะครับผมว่ามาสเตอร์เนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะรู้แน่ๆว่ามันเป็นแมชชีนแน่นอนเพียงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นใครจะเป็นแบบของอะไรนะใครพัฒนาโปรแกรมอันนี้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นโดยเซนส์เนี่ยนะครับผมก็คือว่าคือคนเล่นเนี่ยก็รู้แล้วเฮ้ยไม่ใช่อะไรต้องไม่ใช่มนุษย์แล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นระหว่างการเล่นเองเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่แปลกๆกันเพราะว่าเล่นไปเนี่ยรู้ไม่ใช่มนุษย์นะผมอ่ะผมเกิดมานานเรามาดูเลยดีกว่านะครับผมก็อันนี้แล้วก็ตอบสนองความต้องการแฟนๆกันเอาแบบอย่างเงี้ยแหละสดๆเนี่ยนะครับผมโอเคนะกระดานนี้ปักจองวานถือหมากสีดำส่วนมาสเตอร์หรืออัลฟาโกเลยนะครับผมถือหมากสีขาวถ้าใครเนี่ยเคยได้เห็นหมากกระดานนี้แล้วจะรู้ว่าผลของกระดานนี้นะผมมาสเตอร์เนี่ยชนะไปเพียงแค่ 0.5 หรือเรียกว่าชนะไปแค่ครึ่งแต้มเองอะนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะไปดูกันว่าครึ่งแต้มของที่ชนะครึ่งแต้มมันเป็นยังไงกันแน่มันฉิวเฉียดขนาดนั้นเลยเหรอและหรือเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะโอเคเริ่มต้นกันเลยนะฮะก็เปิดเกมมาเนี่ยก็นะฮะตามคอนเซ็ปต์เดิมๆนะครับต่างคนต่างยึดไปที่มุมเพื่อจะได้ประสิทธิภาพในการล้อมมุม2เม็ดเนี่ยนะก็ดูเหมือนจะได้มุมดีแล้วอย่างเร็วๆนะฮะขาวเองก็ยึดของตัวเองนะฮะดำก็ขยายนะครับผมก็หน้าตักของตัวเองที่ใหญ่มากนะฮะดำก็ขาวก็ขยายโจมตีมุมนะฮะดำก็รับนะครับผมขาวก็ปิดล้อมมุมด้านนี้นะครับผมการปิดล้อมมุมด้านนี้เรียกว่าให้ความสำคัญกับบริเวณด้านนี้นะฮะมากกว่าที่จะเป็นบริเวณนี้นะฮะ เป็นการเหมือนกับเชื้อเชิญให้ดำเนี่ยกระโดดเข้ามาบุกบริเวณนี้นะครับผมซึ่งการบุกเข้าบริเวณนี้แล้วก็เขาก็เข้ามุมรอดไปก็ได้หรือว่ากระโดดขึ้นมาเพื่อทำลายโมโยบริเวณนี้ของสีดำก็ได้แล้วแต่ที่ขาวจะเลือกนะครับผมพอเล่นเป็นนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมขาวดำก็นะก็แน่นอนนะอันนี้เป็นจุดใหญ่ในกระดานแล้วคือกระโดดเข้ามาแบ่งพื้นที่ของสีขาวออกนะฮะไม่ให้ถ้าเกิดขาวได้เดินประมาณเม็ดที่ตำแหน่งที่11หรือเหนือขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าภาษาจีนเราจะเรียกว่าเหรียญเทียนก็คือว่าเชื่อมเป็นก้อนเดียวกันพอเชื่อมเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยถ้าไม่งั้นก็คือจะได้บ้านหลังนี้ใหญ่หรือไม่ได้งั้นก็ได้บ้านหลังนี้ใหญ่นะครับผมแต่ถ้าเกิดเรากระโดดเข้ามาแบ่งเขาก่อนเนี่ยนะครับผมเขาจะไม่ได้มีบ้านใหญ่มากทั้งสองหลังนะจะเป็นบ้านเล็กๆสองหลังพอเล่น11เสร็จปั๊บนะก็โจมตีนะครับผมก็ปิดมุมด้านนี้นะเอาพื้นที่บริเวณนี้และก็นะฮะ แล้วก็คาดหวังว่าให้ดำเนี่ยนะผมยืนโดยปกติเนี่ยก็ควรจะยืนนะฮะยืนอะไรจะเม็ดนี้หรือเม็ดนี้ก็ได้แต่ก็ตามแต่นะผมแต่ขณะนี้ปักจองวันก็นะฮะพอรู้ว่าเป็นแมชชีนนะผมก็เลยไม่เล่นตามปกตินะผมก็เลยเล่นแบบให้มันซับซ้อนหน่อยโดยการหนีนะฮะหนีปุ๊บเนี่ยนะผมขาวก็นะฮะก็รีบกระโดดเข้าไปรอดในมุมทันทีนะครับผมก็
วิธีการนะซึ่งอันนี้ก็ข่าวก็บอกโอเคฉันรอดในมุมดีกว่านะนะพอต่อลงอันนี้ก็เป็นโจสกีทั่วไปนะครับนะพอถึงตอนนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะป้าช่องวันเนี่ยก็รีบต่อลงรีบต่อลง25ซึ่งหมากเป็นที่25เนี่ยนะผมเป็นเน็ตเป็นเม็ดที่ไม่ควรรีบเดินนะฮะเป็น25นี่ยังไม่ควรรีบเดินนะเราซื้อสุจินบอกว่าให้25เดินแล้วเนี่ยวันหลังเนี่ย25เนี่ยจริงๆโจสกิเนี่ยจบด้วยตรงนี้เพราะว่าวันหลังเนี่ยคือข่าวเนี่ยนะผมเราต้องเข้าใจนิดนึงตรงเนี้ยไม่รีบเดินเพราะอะไรเพราะว่าข่าวเนี่ยนะผมแทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้มาเดินเม็ดนี้หรอกนะยากมากที่จะเดินเม็ดนี้นะเม็ดนี้ถ้าเดินเนี่ยจะเป็นช่วงเอ็นเกมเกือบจะท้ายสุดในกระดานละนะผมโอ้โหแบบท้ายนะหรือถ้าเกิดตรงนี้บริเวณนี้อ่อนแอมากๆเลยนะผมโอเคเม็ดนี้ก็จะใหญ่แต่ถ้าว่าเม็ดนี้ยังไงสะดำเนี่ยเดินเมื่อไหร่เนี่ยขาวก็ต้องเดินก็ต้องเดินจับกินในมุมแน่นอนอันนี้ 100% นะเพราะโอกาสที่ขาวจะได้เดินเนี่ยน้อยมากนะผมแต่โอกาสที่ดำจะได้เดินเนี่ยดำเดินเมื่อไหร่ขาวต้องรับแต่ขาวเดินเมื่อไหร่ดำอาจจะไม่รับก็ได้คือแบบไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ย การเดินลงไปตรงนี้เนี่ยนะผมโจสกิทั่วๆไปก็จะไม่เดินกันเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเดินตรงนี้ลงไปแล้วเนี่ยนะผมก็เป็นการขายด้านนี้ทิ้งนะอย่าลืมว่าบางทีเดี๋ยวให้เกิดวันหลังได้ดำในอย่างได้พื้นที่บริเวณนี้ใหญ่นะครับเม็ดนี้ก็เป็นเซนเต้นะเม็ดนี้สมมติดำเดินเม็ดนี้ขาวต้องจับกินกันแล้วก็ตะลี่ขาวก็จับกินคือด้านนี้ก็ไม่สนนะคือแบบว่าดำสามารถเลือกได้ว่าจะเอาด้านนี้หรือเอาด้านนี้นะเอาด้านนี้ก็เดินจากด้านนี้ถ้าเอาด้านนี้ก็เดินจากด้านนี้นะเพราะฉะนั้นสำหรับดำเองเนี่ยในเมื่อด้านนี้ก็ไม่ใหญ่นะด้านนี้ดูเหมือนจะมีโอกาสที่จะใหญ่กว่าได้ซ้ำนะผมนะไม่งั้นโดนวันหลังเนี่ยพอต่อลงสุดเขาจับกินปุ๊บบอลหลังโดนเกมกระแทกจากด้านล่างนี่ก็ใหญ่มากนะครับก็ใหญ่มากนะเพราะในช่วงต้นเกมเองเนี่ยดำเลยกับโจสกิเนี่ยส่วนใหญ่ดำจะไม่เลือกที่จะเล่นด้านไหนจนเดี๋ยวสถานการณ์พัฒนาช่วงมิดเดิลเกมช่วงเอ็นเกมท้ายเกมแล้วค่อยรู้ว่าอ๋อด้านไหนใหญ่ค่อยต่อลงด้านนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยพอต่อลงปั๊บเขาจับกินปั๊บเนี่ยนะคือมันไม่ได้มีอะไรผิดพลาดมากนะฮะแต่ว่าเราจะเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นว่าแบบเขาเรียกนะแนวคิดของอัลฟาโกเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนกับเรื่องแบบเรื่องนี้นะฮะลองดูต่อนะฮะพอจับกินปั๊บตอนนี้ตาดำดำก็ไม่สนนะดำก็ไม่สนแบบนี้เลยนะดำก็ขยายตัวด้านล่างออกนะผมซึ่งผมก็ถามเราซื้อบอกว่าระหว่าง27กับหมาก28อันไหนใหญ่กันบอกมึงก็คงพอๆแหละนะเพราะ27นี่ก็ใหญ่มากนะผม27ก็ใหญ่มากเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการขยายโมโยจากฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็มาขยายมาถึงตรงนี้นะสังเกตนะโครงสร้างพื้นที่สีดำขยายนี้และที่สำคัญ27ก็เป็นการนะครับผมก็เป็นการนะถ้าเกิดปล่อยให้ขาวได้เดินเนี่ยนะครับเดินเม็ดนี้หรือเม็ดนี้อะไรตรงนี้ก็เป็นการก็จะตรงนี้27ถ้าไม่มีนะก็จะแบบนะขยายตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมขยายตั้งแต่ตรงนี้ออกมาจนถึงเนี้ยนะเพราะ27มันก็เลยกลายเป็นว่าจุดกลางระหว่างโมโย่สองฝั่งนะ27ก็จะใหญ่มากๆแต่ว่า28เองเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดที่ใหญ่นะผมเพราะว่าเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยพื้นที่ของสีขาวเนี่ยก็ได้ชัวร์นะมุมนี้ได้ชัวร์ละนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือเม็ดนี้ก็อ่อนแออยู่นะก็อ่อนแออยู่ก็เดี๋ยวเกมก็จะแน่นอนจะต้องคือถึงตอนนี้เนี่ยการเปิดเกมแบบนี้นะผมคริติคอลพาร์ทของเกมนี้จะอยู่ที่2จุดจุดหนึ่งคือเดี๋ยวขาวจะกระโดดเข้าไปทำลายพื้นที่บริเวณด้านนี้ได้อย่างไรอีกจุดหนึ่งคือแล้วเม็ดนี้จะหนีออกมาอย่างไรนะครับผมจะเป็นคริติคอลพาร์ทสองจุดนะครับผมพอ28เดินเม็ดนี้แล้วเนี่ยนะ29ก็กระโดดตั้งขึ้นซึ่งเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดอีกเม็ดนึงที่เรียกว่าเป็นจุดสำคัญของการขยายเสริมความแข็งแรงของโมโย่ด้านนี้เพราะถ้าได้29ไม่เดินตรงนี้นะปล่อยให้ขาวได้เดินแบบนี้เนี่ยนะผมโมโย่สีดำก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะจะแบบบีบแบนๆลงไปนะย้อน29ก็เป็นเม็ดที่ใหญ่นะผมทีนี้ก็ไปสู่ช่วงไคลแม็กซ์ที่1ของเกมนี้ก็คือการบุกเข้าบริเวณด้านนี้นะซึ่งระหว่างการบุกก็จะมีแบบมีเม็ดอื่นๆปะปลายนิดหน่อยนะเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมนะก่อนที่ทำการบุกเนี่ยนะผมแน่นอนอย่างไรเดี๋ยวขาต้องบุกแน่แต่ก่อนที่เขาทำการบุกเนี่ยเม็ด30นะผมเป็นเม็ดที่ดีมากนะผมเป็นเม็ดที่ดีมากเม็ด30เนี่ยนะผมเป็นเม็ดที่คือเนี่ยเพราะว่าไอ้เม็ดเนี้ยมันไปต่อลงนะไอ้เม็ดเนี้ยผมมันต่อลงพอต่อลงแล้วก็แลกกันเป็น2นี้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ภาษาจีนเขาเรียกว่าโฮ่สร้างเจียโฮ่ภาษาไทยจะแปลว่าแข็งแรงแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นอีกแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันแข็งแรงขึ้นอีกเยอะๆนะผมเพราะความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงอีกเนี่ยนะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับดำมันก็แค่เพิ่มความแข็งแรงเข้าไปอีกพื้นที่ก็ได้แบบนี้ลองดูนะในเกมจริงเนี่ยเม็ดนี้ก็ต้องตั้งขึ้นนะเพราะถ้าเกิดไม่ตั้งขึ้นปล่อยโดนกดทีนึงกดอีกทีนึงแล้วเบียดเนี่ยนะผมกลายเป็นดำเองก็แบบประมาณบี้บี้เป็นแบงก์อะไรเล็กมากนะขาวก็แข็งแรงมากๆด้านนอกนะฮะถ้าสามเอ็ดไม่เดินปล่อยให้ขาวเดินแทนนะครับผม
เพราะฉะนั้นดําก็ต้องตั้งขึ้นมานะแต่การตั้งขึ้นมาของสีดําเองนะสังเกตอย่างที่ผมบอกแข็งแรงเพิ่มความแข็งแรงนะครับไอ้นี่ก็แข็งแรงสุดๆอยู่แล้วนะฮะเนี่ยแข็งแรงสุดๆนะผมไอ้นี่แข็งแรงสุดๆการเดินสับเอ็ดขึ้นมาเนี่ยครับเพิ่มพื้นที่ของสีดําเพียงแค่สองแต้มนะสองแต้มนะแต่สำหรับกับขาวเนี่ยนะผมขาวเดี๋ยวอันนี้ก็กระแทกไปกระแทกมาสถานการณ์จะสลับกันนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะค่อยเดินตรงนี้นะผมสามสิบสี่เนี่ยพอเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมสังเกตว่าสำหรับกับขาวเนี่ยขาวเนี่ยนะแฮปปี้มากนะอันนี้ผมถามเราซื้อว่าสำหรับกับขาวกับดำเป็นไงบ้างขาวแฮปปี้นะผมอันนี้ขาวแฮปปี้มากเพราะยิ่งเดินยิ่งเดินเนี่ยนะผมสังเกตด้านหลังสีขาวเนี่ยนะผมโอ้โหมันกว้างไกลเหลือเกินแต่ด้านหลังสีดำเม็ดนี้เนี่ยนะผมมีอะไรมีอยู่แค่นี้เล็กกระจึงเดียวนะผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้แรกกันเนี่ยมันเริ่มจากที่ขาวดำเนี่ยต่อลงเม็ดนี้แหละครับผมดำต่อลงเม็ดนี้มันเลยทำให้ขาวเนี่ยอุ่นใจสนิทใจมากเลยที่จะกระแทกแล้วก็กระโดดขึ้นนะผมนะซึ่งสำหรับกับดำเองเนี่ยดำก็ได้แต่นะผมดำก็ได้แต่เดินเม็ดนี้นะเดินเหมือนหนีบดำเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินให้ขาวเนี่ยเพิ่มความแข็งแรงอะไรได้เลยนะผมเพราะยิ่งถ้าเกิดขาวเนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นบริเวณด้านนี้เมื่อไหร่นะครับเม็ดเนี้ยก็จะถูกอยู่ในวงล้อมแบบค่อยๆเสียวที่จะตายขึ้นทุกทีนะฮะเพราะการเดินอะไรก็ตามแต่จากบริเวณนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ขาวแข็งแรงมากๆจะมีผลกระทบกับเม็ดนี้ที่จะหนีในตอนท้ายนะครับซึ่งผมก็ถามรอบซื้อว่าผมก็ถามรอบซื้อว่าเอ้ย235เนี่ยนะสมมติครับผมเดินเม็ดนี้เนี่ยนะอัตลิเนี่ยเป็นไงเราซื้อบอกโอ้งั้นก็สบายเลยครับเชื่อมปั๊บเนี่ยนะอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยขาวชอบมากนะแบบนี้ขาวชอบมากเม็ดนี้เนี่ยนะมีโอกาสที่ตายสูงมากนะอันนี้ถ้าไม่ตายก็แทบจะเลี้ยงไม่โตแล้วต่อให้จะต้องหนีนะผมพื้นที่ของสีดำไอ้สีขาวจะบริเวณนี้ก็จะใหญ่มากและพอหนีเสร็จปุ๊บเนี่ยขาวก็ตามโจมตีบริเวณกลางกระดานบริเวณแถบนี้ของสีดำก็จะไม่ใหญ่เลยนะก็จะไม่ใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเล่นเม็ดนี้ไม่ได้นะในเกมจริงก็เล่นได้แต่เล่นเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดที่จะต้องเดินอ่ะไม่เดินไม่ได้นะไม่เดินไม่ได้พอเดินเสร็จปั๊บนี่เราไม่ต้องไปก็เป็นแบบที่อัลฟาโกเนี่ยผมโปรด้วยกันเนี่ยนะผมคอมเมนต์ว่าเม็ดต่อไปนี้เป็นแบบที่อัลฟาโกเดินค่อนข้างจะแย่นะผมก็คือเดินเม็ดนี่นะเดินเม็ดนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผลของมันเนี่ยจะเรียกว่าแบบเป็นเส้นตรงเลยไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงบิดพลิ้วหรือว่าแบบคาดเคลื่อนไม่ได้ก็เดินเป็นเส้นตรงจนจบจุดที่มันจะต้องเดินนะผมซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยนะผมเปรียบเทียบกันอ่ะผมให้ดูก่อนสิ่งที่เราซื้อคอมเมนต์บอกว่าคนจะเดินเนี่ยผมก็คือขาวเนี่ยควรจะต้องต่อออกต่อธรรมดาผมซึ่งการต่อออกเนี่ยก็มีผลอยู่2ทางคือไม่งั้นดำก็ต้องต่อลงนะไม่ได้ใหญ่37ใหญ่ไว้ให้ขาวได้เดินเป็นนี้เนี่ยครับผมไว้ให้ขาวได้เดินเป็นเนี่ยขาวจะรอดง่ายๆแล้วก็ทำลายมุมของสีดำซะเกือบหมดเลยนะเพราะก็ต้องต่อลงต่อลงเสร็จปุ๊บขาวกระโดดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปมาตรฐานนะครับขาวกระโดดรูปนี้เนี่ยสำหรับขาวเนี่ยผมดีกว่าในเกมจริงนะครับผมอันนี้คือโปรสุจินคอมเมนต์นะฮะว่าอย่างนี้เนี่ยคือดีกว่าในเกมจริงที่ดีกว่าในเกมจริงเนี่ยเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันในเกมจริงนะครับผมรูปนี้เนี่ยเราจำไว้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าขาวเนี่ยนะผมทำลายพื้นที่บริเวณนี้ของสีดำและดำไม่ได้เชื่อมกันนะครับผมไม่มีการเชื่อมกันบริเวณนี้ก็ยังดูเหมือนว่าถ้าเกิดไอ้นี่หนีออกล่อไปได้เนี่ยบริเวณเนี้ยก็ขาวก็สามารถบุกเข้ามาได้ถ้ามีโอกาสบุกก็สามารถได้นะครับนะแล้วก็ดำเองก็คือไม่ได้แข็งแรงมากจากบริเวณนี้นะครับผมแล้วพื้นที่ของสีดำเองก็ไม่ได้ใหญ่นะฮะไม่ได้ใหญ่เปรียบเทียบในเกมจริงแล้วเนี่ยนะผมอัลฟาโกเนี่ยผมเบียดขึ้นซึ่งปักจงวันก็อัตลิลงครับก็ไล่กินนะฮะก็ไล่กินซึ่งนะครับผมนะก็กระโดดพอกระโดดลงเสร็จปั๊บเนี่ยนะผมเชฟที่อยู่ในนี้เนี่ยผมสีขาวคือเป็นเชฟที่ตายนะผมไม่สามารถที่จะรอดได้นะฮะไม่สามารถที่จะรอดได้นะแต่ว่านะก็อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกเป็นเส้นตรงทุกประการนะผมอันนี้พอต่อลงเสร็จพอโดนหนีปั๊บเนี่ยเป็นเนี่ยไม่สามารถต่อออกได้นะผมไม่สามารถที่จะคือถ้าเกิดพยายามที่จะตัดนะผมส่วนพยายามที่จะตัดนะฮะสมมติว่าพยายามที่จะตัดลงไม่ว่าเติร์ต่อลงเม็ดนี้แล้วกันนะครับผมดำก็จะออกงั้นขอกินเม็ดนี้ให้ไหมอันเม็ดนี้เป็นเม็ดตัดนะครับผมต่ออีกทีนะฮะแล้วก็จับกินนะครับผมก็จะกลายเป็นนะฮะ1 2 3 4 5 6 6เม็ดนึงสีขาวจะตายแทนนะครับผมจะตายแทนนะ
ซึ่งถ้าอย่างนี้ก็โอ้โหอย่างนี้เจ็บปวดกว่ามากกว่าเดิมเยอะนะครับผมเพราะงั้นรุ่นเนี้ยหลังจากที่ขาดำบีบต่อลงแล้วเนี่ยนะผมเขาก็ได้แตกนะฮะสร้างปากเสือบริเวณนี้ปล่อยให้ดำเนี่ยนะผมมุดออกกลับไปซึ่งการมุดออกกลับไปเนี่ยนะผมนี่คือรูปจบของการสู้รบบริเวณที่เกิดขึ้นรูปนี้นะฮะก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะเปรียบเทียบกันนะฮะจบรูปนี้แบบนี้นะฮะกับแบบที่นี้กลับไปกอดูย้อนหลังนะฮะกับรูปเมื่อกี้เนี่ยรูปนี้นะฮะมุมเนี่ยเมื่อกี้ก็เป็นของสีดําตอนนี้ก็เป็นของสีดําแล้วเป็นใหญ่ขึ้นอีกแล้วก็ยังได้แถบด้านข้างแม้ว่าจะเป็นมุดที่เส้นสองได้พื้นที่มาระดับหนึ่งแต่มันก็ไปเชื่อมกับข้างนอกแล้วก็ไปได้พื้นที่บริเวณนี้อีกหน่อยนึงนะครับผมซึ่งเท่ากับว่าสีดําเนี่ยนะค่อนข้างจะแข็งแรงไปสมบูรณ์เลยนะฮะแม้ว่าจะต้องไปมุดเส้นสองอยู่มากก็ตามนะแต่มุมก็ใหญ่กว่าเดิมนะรูปนี้เนี่ยนะผมดีนะเราซื้อสุจินบอกโหรูปนี้เนี่ยชอบเลยชอบหมากสีดํานะฮะพื้นที่ใสๆใหญ่ๆเยอะๆอย่างนี้นี่ชอบหมากสีดํานะฮะซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไว้นะฮะว่าเป็นอะไรอะความไม่รู้จะเรียกเป็นความผิดพลาดหรือความตั้งใจของอัลฟาโกที่จะเบียดแบบนี้และออกมารูปนี้ไม่แน่ใจว่าอัลฟาโกเนี่ยนะประเมินรูปนี้ออกมาดูว่าขาวดีหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันน่าจะเป็นเส้นตรงหมดเลยนะฮะการสู้รบเลยนี้ตั้งแต่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นเส้นตรงแทบจะไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีvariation อื่นๆใดๆจากบริเวณนี้นะผมอัลฟาโกไม่รู้อะคือเนี่ยก็เป็นอันนึงที่เราที่ question กันนะผมคือคำว่า question คือโปบอกเลยบอกว่าอย่างเงี้ยข่าวไม่ค่อยดีนะฮะผมนะทีนี้พอหลังจากที่หนีเสร็จปุ๊บก็สถานการณ์คือข่าวเองก็ยังจำเป็นจะต้องหนีกลุ่มนี้ออกมาอยู่ดีนะผมนะสำหรับกับผมเนี่ยคำอธิบายเดียวนะฮะในฐานะมือสมัครเล่นที่อธิบายเกิดได้ก็คือว่าข่าวเองก็ประสบความสำเร็จที่สอดเข้าไปในพื้นที่ของสีดำแล้วก็กดดำเนี่ยไปอยู่ที่เส้นสองเล็กๆเล็กๆมากเลยนะฮะแล้วก็ถามว่าข่าวก็คือถามว่าแข็งแรงไหมก็ไม่แข็งแรงนะแต่เปรียบเทียบกับรูปเมื่อกี้เนี่ยผมว่ารูปนี้แข็งแรงกว่ารูปเมื่อกี้นะฮะซึ่งนะตอนนี้ก็เป็นเซนเตอร์ของสีขาวต่อนะผมนะขาวก็หนีออกนะครับกระโดดกดซึ่งพอกระโดดกดปั๊บเนี่ยนะครับเมนี้ก็ เล่นตรงนี้ก่อนนะครับเล่นตรงนี้ก่อนเมนี้เป็นเวทีใหญ่เหมือนกันฮะเป็นเวทีใหญ่เหมือนกันเมท59เองเนี่ยจริงๆเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งที่ดำเนี่ยเตรียมตัวนะผมเตรียมที่จะแทงแล้วตัดคือดำมาเตรียมตัดอยากตัดตรงนี้นะแทงแล้วตัดนะเพราะถ้าแทงแล้วตัดเนี่ยแต่ว่าไม่มีการเตรียมตัวจากตรงนี้ก่อนเนี่ยผลที่สู้รบออกมาดำจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายแต่พอเดินเม็ดนี้ก่อนเนี่ยนะผมมันทำให้ขาวเนี่ยหนึ่งเนี่ยอึดอัดละสองคือสังเกตนะ59เนี่ยด้านหลังของ59เนี่ยมันใหญ่นะผมมักจะเน้นแล้วก็ย้ำเสมอนะว่าหมากล้อมเนี่ยเวลาเรามันปะทะกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่มันตัดสินแพ้ชนะเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ด้านหลังนะผมมันปะทะกันเนี่ยสังเกตปะทะแล้วสิ่งที่ตัดสินคือด้านหลังด้านหลังก็คือพื้นที่ว่างของแต่ละฝ่ายนะผมเพราะไอ้ตรงนี้มันปะทะกันช่างหัวมันนะผมแต่ว่าสิ่งที่ดำสนใจเนี่ยคือสนใจด้านหลังนะเพราะด้านหลังเนี่ยคือพื้นที่ว่างที่ดำจะได้นะผมเพราะห้าเก้าพอกระโดดเสร็จปุ๊บเนี่ยขาวก็ค่อนข้างจะอึดอัดหน่อยนะขาวก็ได้แต่นะพยายามที่จะนะเดินไปนี้ก็คือป้องกันแผลตัดตรงนี้เช่นเดียวกันนะผมซึ่งจังหวะนี้เองเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าปาชองวานนั่งอ่านหมากอะไรยังไงแล้วหรือเปล่านะครับก็เลยแทงตัดกันเลยต่ออันนี้มีการแทงสวนกันหน่อยที่มันไม่มีปัญหาแล้วก็ตัดผมแทงแล้วก็ต้องตัดนะครับซึ่งเราจริงคอมเมนต์ว่าแทงตัดตรงเนี้ย เหมือนถ้าว่าดำเองเนี่ยนะอ่านหมากละเอียดแล้วหรือยังเหมือนก็แบบอาจจะยังไม่ละเอียดพอหรือเปล่าถึงกลายเป็นแบบแทงตัดกล้าแทงตัดแบบนี้ได้เราจริงบอกว่าเส้นแรกที่ควรเดินเนี่ยนะผมก็เดินกระโดดรับไปธรรมดาก็พอแล้วแค่นี้ก็พอปล่อยให้เขาอึดอัดไปแล้วยังไงนะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากพอสมควรนะครับการแทงตัดบริเวณนี้นะผมแทงแล้วก็ตัดเนี่ยนะฮะคือถ้าเรียกว่าถ้าเกิดเป็นความพ่ายแพ้ของสีดำในกระดานนี้เนี่ยก็เริ่มจากตัดแบบนี้แหละนะเริ่มจากตัดแบบนี้นะครับถ้าคิดจะสู้รบเนี่ยต้องอ่านหมายให้ขาดมากอ่านหมายให้คมมากและที่สำคัญคือการสู้รบที่ดีคือเราจะต้องแข็งแรงมากๆนะครับผมเราแข็งแรงมากๆเราถึงจะคาดหวังผลที่การสู้รบเนี่ยที่จะออกมาดีได้แต่ถ้าเราไม่ได้แข็งแรงมากเนี่ยนะเราจะไปคาดหวังผลสู้รบออกมาเนี่ยมันก็เขาเนี่ยเขาก็ใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของเราแล้วเดี๋ยวเขาดิ้นรนออกไปแล้วเราก็แบบได้เบนฟิตไม่สมน้ำสมเนื้ออยู่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องสู้นะถ้าเราไม่แข็งแรงถ้าเราแข็งแรงแล้วเนี่ยนะผมถึงค่อยสู้นะเราแข็งแรงมากๆแล้วเราค่อยสู้นะผมอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเรียกว่ามันเหมือนกับว่าเราจะทะเลาะกับใครถ้าคนเล่นหมากล้อมเนี่ยนะผม
อาจจะต้องแบบประมาณประเมินสถานการณ์ก่อนเฮ้ยแย่เราไม่ได้แข็งแรงกว่าเขานี่หว่านะประเมินสถานการณ์แล้วเมื่อประเมินสถานการณ์เสร็จปุ๊บเฮ้ยเราอ่อนแอกว่าหรือเราสู้ไปก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ต้องสู้ดีกว่านะก็ไม่สู้เพราะการสู้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหนื่อยนะฮะมันไม่ใช่แบบสู้แล้วแบบจะต้องชนะเสมอไปสู้ปั๊บมันก็ต้องมีเขาเรียกเจ็บทั้งสองฝ่ายนะมีความเจ็บทั้งสองฝ่ายแล้วสุดท้ายผลออกมาคือมันก็เป็นความสูญเสียทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้ก็นอกเรื่องนิดหน่อยนะครับเพราะงั้นแทงตัดเนี่ยก็ทําให้เกมเนี้ยดูเหมือนจะเขาเรียกเอาใจกองเชียร์แต่สำหรับคนเล่นเนี่ยนะผมโอ้โหปวดกระบาลเลยครับผมเพราะว่าแน่นอนครับเขาต้องเริ่มสวนนะฮะเขาก็สวนจากเม็ดแรกเลยครับโดยการตัดโหตัดเป็นนิทีนี่คือเป็นผมต้องนั่งอ่านหมากยาวเลยอ่ะแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้โหแบบอึดอัดมากฮะนะอึดอัดมากๆพอตัดปั๊บสิ่งที่ดำทําได้ก็คือต้องหนีเอเมเนียลก่อนแน่นอนนะฮะต้องหนีเอเมเนียลก่อนให้เอเมเนียลถูกกินไม่ได้นะฮะพอเสร็จปุ๊บเมนี้ก็ยืดออกอีกเป็นเซนเต้อันนี้ครับเมนี้อันนั้นเมนี้ก็แอบมองทีนึงเมนี้ก็นะฮะก็อึดอัดอีกนะสำหรับขาวขาวทำไงเพราะถ้าเกิดขาวนะไอ้สำหรับดำนะอึดอัดนะเพราะว่าดำถ้าเกิดสมมติว่าดำเชื่อมนะผมนะสมมติว่าเกิดดำเชื่อมเนี่ยนะผมเม็ดนี้ก็จะถูกกินนะผมถ้าไม่ถูกกินเนี่ยก็ขาวก็เหนียวไปได้อย่างสบายๆนะผมเพราะเม็ดนี้เนี่ยพอเราจะที่หลังจากที่แอบมองปั๊บเนี่ยนะผมขาวก็เลยจะไม่ยอมให้กินเม็ดนี้นะขาวแล้วไม่กินในเม็ดเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะสมมติว่าเชื่อมเชื่อมนะฮะเขาก็จะจับกินนะเชื่อมนะอันนี้ก็จับกินอันนี้ก็สลิดนะฮะจับกินเนี้ยมันก็เลยทําให้การสู้รบบริเวณการสู้รบบริเวณนี้ของสีดําเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรแทงตัดไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับการเป็นไปอยู่ภายในแล้วดําขาวก็ไปปิดล้อมอยู่ภายนอกในซ้ําแบบนี้นะแล้วที่ยังคือเป็นเซตเต้ของสีดําและของสีขาวในซ้ํานะผมเพราะฉะนั้นรูปเนี้ยนะผมดูเหมือนปักจองวันก็จะไม่พอใจนะครับก็เลยจับกินเมนี่แทนนะพอจับกินเมนี่แทนเนี่ยนะผมปัญหาของเมนี่ก็เกิดขึ้นนะผมเมนี่ก็ยืดออกก่อนเมนี่เป็นเซนเต้นะผมก็ต้องรับปั๊บนะพอยืดออกเพิ่มความแรงเพิ่มลมหายใจของสองหมัดเป็นนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะผมทีนี้ขาวก็เริ่มแทงนะผมซึ่งแทงเนี่ยนะโหเนี่ยอึดอัดสุดๆนะผมอึดอัดสุดๆแทงปั๊บเนี่ยนะผมก็ต้องปิดนะไม่ปิดเนี่ยนะปล่อยขาวทะลวงไปยิ่งหนักหนาสาหัสพอแทงปิดทะลุเสร็จปั๊บเนี่ยนะผมเมนี่ก็ตัดนะตัดแน่นอนนะผมก็ตัดแน่นอนก็ต้องยืดออกนะไม่งั้นโดนตอนที่กินสองเม็ดนี้นะต้องยืดออกนะผมพอยืดออกเสร็จปุ๊บเขาก็นะก็รอดแล้วด้วยเซนเต้โอ้อะไรจะขนาดนั้นวะเนี่ยนะคือเขามารอดแล้วคือตอนนี้บริเวณนี้ล้อมปิดล้อมขาวไม่อยู่แล้วนะขาวถลกไปแล้วนะแล้วแน่นอนอย่าลืมนะเม็ดนี้เบียดก็เซนเต้นะเพราะเบียดเสร็จปุ๊บจะจับกินสองเม็ดเบียดเซนเต้เพราะงั้นบริเวณนี้ของสีขาวเนี่ยน่าจะมีหนึ่งห้องได้ง่ายๆละนะครับบริเวณนี้มีหนึ่งห้องได้ง่ายๆแล้วหนีออกไปเดี๋ยวก็ไปสร้างหนึ่งห้องเพราะฉะนั้นสำหรับคนสีขาวเขาก็ได้เซตเต้เรียบร้อยละเขาก็เลยมากดดันพื้นที่ด้านล่างแทนนะครับผมซึ่งพอกดเป็นนี้เนี่ยนะผมยังไงซักดำเนี่ยนะผมก็น่าจะแค่เดินง่ายๆคือเดินตามม้ากระโดดไปยอมให้เขามากดดันพื้นที่หน่อยนะเดินตามม้าไปเอาพื้นที่ด้านล่างไปให้เรียบร้อยนะผมตรงนี้ก็ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดปัญหาใดๆนะผมตรงนี้อาจจะเกิดเป็นความผิดพลาดของปาร์คจองหวานนะครับอันนี้จะเป็นความผิดพลาดที่เรียกว่าทําให้กระดานนี้คุมไม่กลับเลยนะครับผมความผิดพลาดเนี่ยในเกมจริงคือไปแทงขึ้นก่อนซึ่งเม็ดที่แทงขึ้นก่อนคาดหวังว่านะผมคาดหวังว่าเขาจะนะพอรับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมพอ79เดินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คาดหวังว่าเขาจะเชื่อมนะคาดหวังว่าดําจะเชื่อมแล้วขาวเอ้ยและดำเนี่ยนะโทษนะฮะคือคาดหวังว่าขาวจะเชื่อมและดําก็จะได้เดินตามมาเหมือนกันทำให้ดำเนี่ยนะสองเม็ดเนี้ยนะพอมีสองเม็ดนี้แรกกับสองเม็ดนี้ก่อนเนี่ยนะดำเขาเรียกนะดำได้เปรียบอะดำเพียงยี่ละฮะนะเพราะถ้าเกิดจากตอนแรกไม่แรกมันแบบเนี้ยนะร้อยวันพันปีถ้าเกิดดำมาเดินเม็ดนี้อีกทีขาวจะไม่เดินแล้วก็ได้แต่พอแรกกันไปก่อนเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะด้านเนี้ยสังเกตกว้างกว่าใหญ่กว่าแต่ด้านเนี้ยมันติดในอยู่ภายในของสีดำสามสองสามเม็ดนี้ของสีขาวไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะฮะเพราะด้านนี้มันปะทะกันแต่ว่าด้านนี้ไม่มีอะไรสิ่งที่ได้ก็คือไม่คาดหวังจากด้านบนนะฮะเพราะฉะนั้นดำเนี่ยคาดหวังครับผมว่าจะเดินออกรูปนี้แล้วอาจจะสไลด์นะฮะแต่ในเกมจริงเนี่ยเมื่อหลังจากที่เดินไปนี้นะพอ79เดินไปนี้แล้วเนี่ยนะผมขาไม่ได้เชื่อมนะขาก็ไปเดินไปนี้ทีหนึ่งนะเพราะขาเดินไปนี้ทีหนึ่งทีนี้ก็ยิ่งจะเห็นความเขาเรียกนะเขาเห็นปัญหาสีดำที่สู้รบมาเลยนะผมพอเดินต่อลงเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะพอเดินต่อออกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะผม
นะเป็นเนี้ย81เนี่ยตรงเนี้ยก็ได้แต่ต้องปิดจากด้านนี้นะผมคือต้องปิดอ่ะเชื่อมนะตรงนี้นี่ผมไม่แน่ใจอ่านมาขนาดไหนนะเป็นต้องปิดนะผมไม่ปิดนี่เป็นยังไงเนี่ยอ๋อเขาหนีออกไปนะฮะโอ้โหนี่ยิ่งหนักเลยนะฮะหรือถ้าเกิดไม่ปิดเนี่ยนะผมนะไม่ปิดเนี่ยนะฮะบัตรเอ็มไม่ปิดเนี่ยสมมติบัตรเอ็มเชื่อมนะบัตรเอ็มเชื่อมเนี่ยเดี๋ยวนี้จะกระโดดนี่นะครับผมโอ้โหนี่ยิ่งหนักนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นเซนเต้นะผมเป็นเซนเต้สังเกตเนี่ยเนี่ยพอ82เดินเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นแบบโอ้โหลมเป็นไงเนี่ยอ่ะนะสมมติเดินนี่แล้วกันนะฮะก็โดดออกไปนะครับผมซึ่งก็ดูเหมือนจะมีปัญหามากเลยนะครับสำหรับสีดำนะครับผมโอ้โหดูนะฮะหนักหนาสาหัสมากนะครับแบบนี้นะฮะโอ้ดูไม่จืดนะแบบนี้เป็นไปได้สูงว่า4 มิลลิอาจจะตายแต่ก็ขาก็ได้ความแข็งแรงจากด้านนอกคราวนี้มหาศาลเลยนะจากการสู้รบบริเวณนี้นะครับผมนะคือถ้าหนีออกมาอย่างเงี้ยดำเองแน่นอนต้องพยายามตัดขาให้ได้แต่ว่าโอ้โหตัดยากนะฮะนะเป็นไปได้ว่าขาวอาจจะทิ้ง4 เม็ดนี้แล้วขาวก็ไปเอาด้านนอกแทนนะผมซึ่งถ้าเกิดขาวได้ด้านนอกแน่นอนแล้วขาวจะได้เซนเตอร์อีกนะผมทีนี้ไอ้เม็ดนี้จะยิ่งมีปัญหานะผมแต่ที่สำคัญคือด้านล่างตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่เดี๋ยวจะให้ดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะตรงนี้พอยืดออกปั๊บเนี่ยนะผมขาวก็ได้ไอ้ดำก็ได้แต่เจ็บปวดที่จะต้องเดินแบบนี้คำว่าเจ็บปวดเพราะอะไรครับเพราะพอเดินแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยวันหลังเกิดขาวตัดโชะ2 วันนี้ก็ตายเรียบร้อยนะครับผมตัดปุ๊บตายปั๊บนะผมเพราะงั้นข่าวเองก็รอดได้ง่ายๆแต่ทั้งหมดของดวงนี้ก็รอดได้ง่ายๆแหละเพราะงั้นเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของความเละเทะของสีดำเนี่ยเริ่มจากการตัดแบบนี้แหละนะพอตัดเสร็จปุ๊บแล้วยังยืนยันที่พยายามจะกินอีกเนี่ยนะก็ยิ่งทำให้แบบนะเนี่ยเกมเนี้ยนะเลยความซับซ้อนความอะไรเนี่ยก็เลยกลายเป็นข่าวเนี่ยเริ่มที่จะได้เปรียบมหาศาลนะครับพอแปดเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะ82ก็เป็นเม็ดที่นะเม็ดนี้ก็ตัดทีหนึ่งก่อนนะเป็นเซนเต้ทีหนึ่งนะตัดปั๊บนะดำก็รับปั๊บแล้วทีนี้ก็เป็นเม็ดที่สำคัญของเกมละนะผมเป็นเม็ดที่ทำให้เกมนี้เนี่ยนะผมเรียกว่าอัลฟาโกเนี่ยนะผมชนะละนะผมนั่นก็คือการต่อออกการต่อเม็ดนี้นะครับผมไม่มีทางเลือกอื่นเราซูซูจินบอกไม่มีทางเลือกอื่นเลยคือมันแรดเดอร์ไม่ได้พอดีมันติดไอ้เม็ดนี้พอดีพอเสร็จปุ๊บมันจะแรดเดอร์ไม่ได้อะมันติดพอดีอะนะเพราะงั้นพอต่อออกเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าคิดว่าจะพยายามที่จะล้อมจากกินลงไปแทงลงไปกลุ่มข้างในนี้จะตายแทนนะลมหายใจที่กูอยู่กลุ่มนี้เนี่ยนะเยอะมากกว่าคน2 4 5 6นะต่อให้กลุ่มนี้จะไม่ตายแทนเนี่ยแต่ถ้าต่อลงไปปุ๊บอย่าลืมตรงนี้มันมีเม็ดตัดอยู่นะขาวจะได้อัตรินะผมแล้วก็กินไอ้เม็ดตัดในนี้ได้เพราะเท่ากับขาวเนี่ยทะลวงแล้วก็กินในเมตัดนี้ได้ในภายหลังครับผมเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกครับผมไม่มีทางเลือกนะเมนนี้จะต่อคือจะอัตริต่อไม่ได้แล้วดูผมให้ดูนิดนึงนะสมมติถ้าเกิดจะพยายามไล่กินลงมานะแทงไล่กินลงมานะเนี่ยนะ AB นะผม AB นะฮะ AB AB คือนะสมมติต้องปิดจากด้านนี้นะไม่งั้นโดนอัตริเข้าไปไม่งั้นสมมติจะพยายามจะจับกินต่อนะฮะพยายามจะจับกินต่อทำไงดีก็ต่อออกได้นะฮะต่อออกได้นะครับผมต่อออกนะทีนี้ก็จะยิ่งนะพอต่อออกเนี่ยนะยังไงต่อผมต่อออกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมนะทีนี้ก็ฝั่งนี้จะตายนะผมฝั่งนี้จะตายนะฮะฝั่งนี้จะตายนะเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเกิดว่าคือพยายามจะปิดล้อมอยู่ก็แทงเข้าไปนะฮะข้างในตายแล้วนะผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเขาปิดตรงนี้อันนี้ก็จะไปจับกินเม็ดนี้แทนนะเม็ดนี้ก็จะเป็นเม็ดที่ตายแทนนะเพราะฉะนั้นก็นะผมถ้าเป็นงี้ก็ต้องบอกว่าขาวนี่สามารถทะลวงเข้ามาในพื้นที่สีดำได้เพราะฉะนั้นหลังจากที่เม็ดนี้84หนีออกมาแล้วเนี่ยนะผมก็เป็นเวลาที่ดำเนี่ยนะผมคือนั่งซีดอ่ะซีดก็คือเอ้าแรดเดอร์กินไม่ได้นะเพราะในเกมจริงก็เลยได้แต่อัตริแล้วผมก็ถามเราซื้อเอ้ยทำไมตายให้มันน้อยหน่อยกว่าเดิมไม่ได้เหรอนะฮะก็อัตริเป็นนี้ไปนะผมเราซื้อก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยอันนี้เสียเซนเต้นะผมเสียเซนเต้ฮะอันนี้ต้องเสียเซนเต้อีกทีนึงนะผมเพราะในเกมจริงก็เลยปล่อยมันตายมากขึ้นกว่าเดิมแต่เพื่อเอาเซนเต้ได้นะผมก็ปล่อยมันตายอัตรินะผมแล้วก็อัตรินะเพื่อได้เซนเต้พื้นที่ตัวเองเนี่ยยอมที่จะเล็กลงประมาณเรา3-4 แต้มแล้วก็ให้เขาใหญ่ขึ้นไปอีกประมาณเรา2-3 แต้มรวมๆประมาณ5-6 แต้มแต่ได้เซนเต้นะผมเรียกว่าขายเซนเต้
วิธีการนี้แนวคิดนี้ก็จำๆไว้ก็ดีนะฮะว่าแบบประมาณบางทีเรายอมให้พื้นที่ตัวเองเล็กลงแล้วก็ตัวเองจะได้สเตย์ไปในที่อื่นต่อแบบนี้เนี่ยนะผมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมเขาก็เชื่อมปั๊บเนี่ยนะผมก็ยุติภาพการสู้รบบริเวณด้านขวาล่างตรงนี้ทั้งหมดเลยผลที่ออกมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็คือว่าดำเนี่ยประสบความสำเร็จที่ได้พื้นที่บริเวณด้านล่างแล้วก็ได้มุมนะแล้วก็ได้ขอบเส้น2แล้วก็จนทะลุมาตรงนี้ตรงนี้ยังไม่รู้ตกลงใครจะกินใครนะครับผมตรงนี้มีมูลค่า2 4 6 8 10 12ประมาณราวๆ12แต้มนะ12แต้มจะกินไปกับตรงนี้แค่12แต้มซึ่งไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่12แต้มนี้ก็นะคือถ้ารู้ว่ามันไม่ใหญ่เนี่ยอีกหน่อยก็12แต้มเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็จะไม่กินกันนะครับผมอันนี้ไม่รู้เป็นของใครแต่ที่เห็นจะชัดคือ1 2 3เป็นนี้ของสีดำตายพื้นที่บริเวณนี้เป็นของสีขาวนะครับผมขาวประสบความสำเร็จที่กดเข้าไปแล้วก็บุกเข้าไปนะแล้วก็เริ่มความซับซ้อนของเกมตั้งแต่ที่ดำเนี่ยเข้ามาบุกตัดตรงนี้การตัดตรงนี้ถือได้ว่าเป็นความผิดพลาดอย่างรุนแรงของสีดำในกระดานนี้นะถ้าไม่ตัดตรงนี้เนี่ยนะผมรู้สึกจริงบอกโอ้ดำยังดีอยู่นะจากการที่กินมุมได้แล้วกินตรงนี้ได้นะครับสังเกตว่าการสู้รบขึ้นมาบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ที่ดำเนี่ยกินมุมได้นะผมดำเนี่ยนะแทบจะได้พื้นที่เพิ่มมาอีกแค่ข้างล่างตรงนี้หน่อยเนี่ยแต่ขาวเนี่ยผมล่อแบบโอ้โหกิน3เม็ดนี้ได้พื้นที่กลางกระดานมาเพิ่มความแข็งแรงกระดานปานเบิดเลยนะผมเพราะฉะนั้นถือได้ว่าถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะผมดรซูจินบอกเลยว่าเกมนี้จริงๆมันจบไปแล้วครับดำไม่มีทางสู้ละพื้นที่ไม่พอละนะผมเพราะว่าขาวเองเนี่ยอย่าลืมนะตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ตุนสต็อกไว้เยอะนะผมต่างคนต่างทิ้งมือกันไปทิ้งมือกันไปบิวของตัวเองขึ้นมาบิวของตัวเองบิวนะบิวของตัวเองคือบิวแล้วดำก็ต่างคนต่างบิวแต่หลังจากที่บิวไปบิวมาขาวมาบุกปั๊บกลายเป็นมุมขาวกลายเป็นการกระจายเป็นของขาวอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าบิวไปแบบคือขาวไปบุกประสบความสำเร็จมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยเกมก็ดำเนินไปแบบสำหรับมืออาชีพแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแบบไม่ค่อยมีอัตลักษณ์แล้วว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แล้วนะฮะแต่ว่าผมก็จะให้ดูต่อไปในส่วนบางอย่างที่น่าสนใจของอัลฟาโกแล้วกันนะแต่เนื้อเกมเนี่ยตอนนี้จริงๆเนี่ยผลเนี่ยค่อนข้างที่จะยากว่าที่ดำจะสู้ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเชฟมาตรฐานนะผมเชฟในการมาตรฐานนี่นะฮะแล้วก็ต่อขึ้นนะผมต่อขึ้นนะฮะต่อขึ้นนะระเบียดปุ๊บนะเชื่อมนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปมาตรฐานทุกประการนะผมซึ่งก็ดำเองก็จำเป็นจะต้องมารีบทำให้เป็นนี้รอดนะครับผมก็ด้วยกันนะฮะก็แทกทีนะผมแล้วก็นะคือตอนนี้สำหรับกับสีดำเองเนี่ยด้านหนึ่งก็ต้องผวังด้านนี้จะตายแต่ด้านนึงเนี่ยพื้นที่ตัวเองก็ไม่พอนะตอนนี้พื้นที่ของสีดำเนี่ยไม่พอนะไม่พอก็ต้องแบบด้านหนึ่งก็ต้องแบบหนีรอดด้านนึงก็ต้องเสริมความแข็งแรงบริเวณนี้เพื่อคาดหวังว่าเดี๋ยวจะสู้ไปตรงนี้แล้วเกิดการสู้รบอะไรบริเวณตรงนี้หรือตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยหวังว่าจะกินบริเวณขนาดนี้ให้ได้แล้วก็เอานี้ให้รอดไปด้วยนะผมก็ดูกันนะนี่ก็แน่นอนนะครับเป็นนี้ก็ใหญ่นะ106ใหญ่นะขยายพื้นที่เองแล้วกดดันให้กลุ่มนี้ไม่รอดนะซึ่งดำเองก็ต้องหนีนะครับผมตรงนี้นะนี่ก็กระแทกไปกระแทกมานะผมก็ตะลิปั๊บนะผมต่อลงนะฮะขาเองก็ค่อนข้างแบบไม่ได้สนใจการกระดานสักเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ขาวแบบฉันเอาพื้นที่นะรอดในมุมก็พอนะผมหมายถึงว่าเอาเนี่ยฮะเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะก็กินนะฮะก็ดำก็ต่อลงนะครับผมต่อลงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะขาวก็เดินที่อื่นนะฮะขาวก็กระโดดต่อครับผมซึ่งก็เมนี้ก็เป็นเมที่ใหญ่นะครับ122เป็นเมที่ใหญ่เพราะว่าปล่อยให้ขาวถ้าเกิดปล่อยให้ดำได้กระโดดเนี่ยนะผมกระโดดเมนี้เนี่ยฮะตรงเนี้ยตัวสุจินนับแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมีค่าประมาณ16แต้มนะ16แต้มคือนะเป็นนับเป็นยังไงไม่รู้ออกมา16แต้มนะใครกินตรงเนี้ยมีค่ามูลค่า16แต้มนะครับผมก็ลองศึกษาดูเองว่า16แต้มเป็นยังไงนะครับหรือว่าไปหาคุณครูหรือหาใครสักคนนึงลองนับดูว่า16แต้มเกิดจากอะไรการกินตรงนี้มีค่า16แต้มแต่ถ้าเกิดว่าขาวดำกระโดดไปนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่า16แต้มนะฮะดำกระโดดไปนี้ปุ๊บคราวนี้โอ้โหกลางอาหารเริ่มเติมขยายตัวเองไม่พร้อมช่วยกลุ่มผมนี้รอดอีกหากนะซึ่งกลับกันนะผมพอขาวเดินไปนี้ปั๊บเนี่ยผมลดพื้นที่บริเวณของสีดำไปในตัวแล้วก็เริ่มกดดันกลุ่มนี้ไปในตัวด้วยนะสังเกตมันมีรังสีอมหิตอยู่อ่อนๆนะฮะระยะไกลๆมานะครับผมซึ่งดำเองก็นะฮะก็ต้องนะเดินไปนี้นะฮะที่ไม่ให้เม็ดนี้หนีออกมาก่อนเอาว่า
ไม่งั้นเดี๋ยวไม่หนีหนีเดี๋ยวยิ่งวุ่นวายนะผมก็ต้องนะฮะเดิน1 2 2 2 3เพื่อป้องกันเม็ดนี้ไม่หนีนะครับผมแล้วนี้กดเสร็จปั๊บนะฮะเม็ดนี้ก็ทำเม็ดนี้เซ็นเตอร์ทีหนึ่งนะฮะยืดปั๊บนะแล้วเม็ดนี้ก็ต้องหนีแล้วนะเริ่มมีรังสีอมฤตแผ่มาแล้วครับผมแผ่สองเม็ดนี้พอเริ่มขึ้นมาพบตัวนี้เริ่มแผ่ก็ต้องดิ้นรนแล้วพอกระโดดขึ้นมาเสร็จปั๊บทีนี้ตาสีขาวขาวก็จับกินบริเวณนั้นนี่ซึ่งผมก็ถามเราซื้อว่าเอ้ยระหว่างเม็ดนี้นะ128กับในเกมจริงที่นะที่ดำเต็มเนี้ยนะเม็ดเนี้ยขาวเนี่ยนะ128ตรงนี้นะตอนนี้ขาวมีสิทธิ์เลือกนะระหว่างตรงนี้กับตรงนี้อันไหนใหญ่กว่ากันเราซื้อบอกว่าเนื่องจากตรงเนี้ยนะเราซื้อก็นับเลย16แต้มตรงนี้มีค่า16แต้มตรงนี้เนี่ยมูลค่าเบื้องต้นเนี่ยไม่ถึง16แต้มแต่ถ้ามีเดินไปมากกว่านั้นอีกหน่อยก็จะมีมากกว่า16แต้มแต่นั่นก็คือต้องเพิ่มเม็ดเข้าไปนะเพราะสำหรับกับคอมพิวเตอร์ที่คำนวณเอาการคำนวณและความเป็นไปได้ในการชนะเป็นหลักนะครับผมจะไม่สนใจพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดอย่างที่ผมเคยเน้นและย้ำนะฮะอัลฟาโกสนใจความเป็นไปได้ในการชนะที่สูงที่สุดแม่ประโยชน์นี้ผมพูดทีไรแล้วผมแม่งขนลุก ไม่สนใจชัยชนะที่งดงามแต่สนใจว่าจะต้องชนะเท่านั้นเองโอ้พูดแบบเนี้ยมันจะชนะแพ้มากชนะน้อยไม่สนใจต้องการแค่ชนะโอ้โหมันวิธีการทำศึกมันเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆนะไม่ได้ต้องการชนะที่งดงามครับแต่ต้องการชัยชนะเท่านั้นเองนะฮะเพราะงั้นนะครับผมอันนี้ก็ตะลิไปนะผมแล้วก็เบียดนะฮะก็กลายเป็นว่าสองเป็นนี้ก็ตายเข้าไปอยู่ในวงโอนของสีดำนะซึ่งดำเองก็ประสบความสำเร็จที่ล้อมพื้นที่ขนาดใหญ่บริเวณขึ้นไม่ได้นะครับนะแต่เท่าอ่านนี้ก็นิดนึงนะตะลิปาบนี้เซนเตอร์ทีนึงนะผมและนะอันนี้ก็เอ็นเกมอีกนิดนึงนะแล้วก็ตะลินะผมซึ่งพอตะลิปั๊บนะอันนี้ก็ขาวก็ดำก็มาจับกินตรงนี้ก็ใหญ่นะที่ผมบอกตรงนี้12แต้มถือว่าใหญ่มากนะพอถึงตอนนี้เนี่ยถึงตอนนี้ก็สถานการณ์ก็เรียกได้ว่าดำเองก็ตีโต้ขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ทันไม่เพียงพออยู่ดีนะครับไม่ทันไม่เพียงพออยู่ดีนะฮะพอต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนี้อัลฟากบก็เริ่มเบอร์มึนๆแล้วอย่างที่ผมบอกนะฮะเวลาคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเวลาที่ตัวเองชนะแล้วเนี่ยนะมักจะเดินเอ็นเกมห่วยนะแล้วกระดานนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวจะดูความห่วยของอัลฟาโกแล้วกันนะผมว่าห่วยขนาดไหนนะครับผมนะพอเดินต่อลงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะเม็ดที่142เนี่ยเขาเป็นความห่วยมากของอัลฟาโกนะครับผมจะเดินทำไมนะ142เดินเสร็จปุ๊บถึงจะได้เห็นผลนะผมจำเม็ดนี้ไว้นะฮะเพราะเม็ดนี้เนี่ยแลกมาซึ่งดำเนี่ยเม็ดนี้142กับ143แลกกันนะ12เม็ดนี้แลกกันเม็ดนี้กับเม็ดนี้แลกกันอยู่นะครับผมคือถ้าไม่แลกอ่ะเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมพอต่อลงเสร็จปั๊บเนี่ยเม็ดนี้ก็จับกินไม่มีอะไรนะครับผมนะนี่ต่อออกเม็ดนี้ก็กระโดดขึ้นไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะต่างคนต่างหนีไปเม็ดนี้จับกินนะฮะเม็ดนี้ก็เอ็นเกมไปไม่มีแทงออกไปจับกินตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะจับกินปั๊บนะครับผมเม็ดนี้ก็ต่อออกนะฮะเม็ดนี้1 2 1 3 1ต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยครับผมเม็ดนี้ก็เบียด1 2 2ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับปัญหามันอยู่ที่ว่า162เดินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเม็ดนี้ตะลิปั๊บโดยทั่วไปถ้าไม่มีไอ้เม็ดนี้กับไอ้เม็ดนี้แลกกันเนี่ยนะฮะสมมุติเอาเม็ดเนี่ยจินตนาการเองกันผมไม่เอาออกแล้วกันไม่มีกับเม็ดนี้กับเม็ดนี้แลกกันเนี่ยเม็ดต่อไปที่ดำที่ขาวจะต้องเดินเนี่ยครับผมก็แน่นอนว่าเชื่อมครับผมเชื่อมและดำก็ต้องเชื่อมคือถ้าไม่มีเม็ดนี้กับเม็ดนี้แลกกันนะฮะเดี๋ยวนะผมลบออกเป็นไงไปเนี่ยส่วนผมลบออกจะยอมไหมโอเคอ่ะลบออกเนี่ยอย่างเงี้ยนะก็ต้องเชื่อมเพราะถ้าไม่เชื่อมเนี่ยปล่อยให้ขาวกิน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 จนจบเสร็จปุ๊บก็จับกินก็ไส้แตกหมดเลยนะผมเพราะตรงเนี้ยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นนะผมคือไอ้เม็ดนี้เนี่ยนะเลยทำให้นะช่วยทำให้ตรงนี้พอตอนนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะพอตอนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยขาวก็เลยเชื่อมไม่ได้นะขาวเลยเชื่อมไม่ได้เพราะเชื่อมกลายเป็นโกเต้แล้วคราวนี้เชื่อมไม่ได้นะพอเชื่อมไม่ได้ปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นนะครับนี่เป็นเอ็นเกมที่เละที่สุดของอัลฟาโกในกระดานนี้นะไม่ใช่นะฮะก็เลยไม่เชื่อมก็เลยไปเดินที่อื่นต่อตรงนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้เกิดโคมหาศาลขึ้นโคนี้ใหญ่มากนะครับ136เดินไอ้164เดินปั๊บเนี่ยเม็ดนี้ก็นะต่อออกนะก็ไปสร้างพื้นที่กลางอะไรอีกซึ่งก็เปิดโอกาสให้ดำเนี่ยครับเล่นโคเอาละอันนี้เอ็นเกมตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เบียดอีกทีนึงนะ
แล้วก็เริ่มเล่นโขอย่างไม่เล่นเล่นโขนะใกล้ๆละนะกินปั๊บนะฮะออกปั๊บแล้วก็เริ่มเล่นโขคนนี้นี่ใหญ่มากนะผมคนนี้ใหญ่มากนะฮะซึ่งพอเดินเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะเนี่ยมันเกิดจากไอ้ไม่เนี่ยหวยก่อนนะฮะหวยขอฟ้าโกนนะเดินทําไมก็ไม่รู้นะฮะไปช่วยทําคือแต้มก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต้มเท่าเดิมแต่ว่าทําให้ตรงนี้กลายเป็นโกเต้นะฮะแล้วพอโคปั๊บกินปุ๊บเนี่ยตอนนี้ตาสีดําเนี่ยนะไอ้ตาสีขาวเนี่ยไม่เนี่ยตริสันเต้นะฮะก็เป็นโคนะฮะอันนี้ก็เป็นสเต้ปั๊บนะแล้วก็กินนะเม็ดนี้ก็กินเข้าไปนี่ก็ใหญ่คือตรงโคนี่ถือว่าเป็นโคที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยฮะพอกินเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็ตาสีขาวหาโคซึ่งขาวเนี่ยก็หาโคที่แบบโอ้ยไปหาโคอะไรอันนี้โคแน่นอนนะฮะแล้วทีนี้ดำก็ไปเดินโคอันนี้ก็โคแน่นอนเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็โคแน่นอนเหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็โคก็จะกินนะผมและอันนี้ก็ต้องเชื่อมนะฮะและนี่ก็กินก็เป็นโคนะผมพอโคปั๊บนะครับตาสีขาวเนี่ยครับก็เป็นเดินโคที่เล็กมากๆซะจนก็คือเม็ดนี้194เป็นเม็ดที่คือเราซื้อสุจินบอกโคเนี่ยยังไงนะขาวก็ชนะอยู่วันยังค่ำจะเล่นโคเนี่ยนะเนี่ยโคอีกเป็นกระบุงเลยครับผมตรงเนี้ยเดินอีกโอ้โห5-6ทีเนี่ยนะโคบริเวณนี้เนี่ยนะต้องรับทุกเม็ดบอกว่าเราซื้อสุจินบอกยังไงซะโคนี้ยังไงขาวก็ต้องชนะ100%นะครับแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่พอเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยเม็ดนี้ขอจับกิน2 เม็ดดำก็โอเคให้กินเลยกินปุ้งนะฮะเน้นจับกินเบอร์นี้มีมูลค่าประมาณราวๆ5 แต้มไม่ถึงดีห้าประมาณ5 แต้มแต่อันนี้กินเข้าไปแล้วเนี่ยใหญ่กว่า5 แต้มนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเอนเกมนึงที่แบบเละเทะมากสำหรับสีขาวนะฮะเนี่ยกินเสร็จใหญ่กว่า5 แต้มได้เสร็จเต้ก็แทงนะฮะแล้วเชื่อมต่อนะเร็วนะด้านล่างนี่ขาวหมดไปกี่แต้มฮะ1 2 3นะครับผม4ยังไม่พอตรงนี้อัตลีอีกนะ5คือเอาเฉพาะที่ด้านนอกที่เป็นเศษที่เกิดขึ้นก็5 แต้มแล้วนะแต่ส่วนที่ขาวที่ดำเพิ่มมาได้กินเป็นนิดได้กินอีก2เป็นนี้รวมๆข้างล่างตรงนี้ประมาณ7-8 แต้มนะผม7-8 แต้มเลยนะนี่แค่5 แต้มนะนั่นเนี่ยก็เป็นเอ็นเกมที่ค่อนข้างแย่อีกอันหนึ่งของอัลฟาโกนะครับผมอันนี้ก็จับกินนะครับผมก็หลังจากนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีเอ็นเกมอะไรใหญ่ๆแล้วนะผมลองดูนะลองผมดูไปอย่างเร็วๆนะครับก็ดูเหมือนจะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะนี่ก็ตายนะผมตายนะตัวนี้ก็มั่วๆอะไรหน่อยนึงนะก็แบบอะไรไม่รู้นะมั่วๆหน่อยนึงนะก็มั่วอีกหน่อยนึงไม่ได้มีอะไรนะคอมพิวเตอร์ก็อย่างเงี้ยแหละครับผมไม่ได้สนใจว่าอะไรจะเขาเลยนะไม่ได้สนใจว่าแบบประมาณว่าจะเดินเข้าไปแล้วจะคือไม่สนใจหน้าตาสนใจแค่ว่าความเป็นได้ในการมีเดินก็ลงแล้วก็คำนวณต่อแล้วก็ลงแล้วก็คำนวณต่อนะฮะอันนี้คือเป็นหลักการของคอมพิวเตอร์นะผมซึ่งก็พอปิดจบเสร็จสับปุ๊บเกมนี้นะฮะก็อัลฟาโกก็ชนะไปเพียงแค่ครึ่งแต้มนะครับผมแต่ว่าครึ่งแต้มอย่างที่ผมบอกนะครับผมว่ากระดานนี้จริงๆเนี่ยแพ้ตั้งแต่ที่ขาวนะครับผมได้จับกิน3เป็นนี้เนี่ยสถานการณ์หมากของสีดำเนี่ยก็เรียกได้ว่าแย่แล้วนะแย่แล้วตอนหลังเนี่ยอัลฟาโกเล่นแบบไม่เสี่ยงเลยนะสังเกตนะพอตัวเองชนะนับแต้มเนี่ยปุ๊บเสร็จปุ๊บถ้าจะเรียกว่าไม่มีความซับซ้อนใดๆไม่มีการสู้รบใดๆเกิดขึ้นอีกเลยแม้ว่าแบบดำเนี่ยจะแบบท้าตีท้าต่อยเนี่ยมันสู้รบกับฉันสิมันสู้รบกับฉันเขาบอกฉันไม่เอาฉันไม่เอาฉันก็แค่สร้างความแข็งแรงสร้างความแข็งแรงสร้างความแข็งแรงมาสุดท้ายสุดเองก็ชนะนะผมแม้ว่าแบบจะมีเม็ดแบบเคยๆของอัลฟาโกมาบ้างนะฮะนะแล้วก็เอ็นเกมเนี่ยด้านเฉพาะด้านล่างนี่โอ้โหเสียหายไปหลายผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น10อ่ะนะฮะนะเสียหายไปประมาณเป็น10แต้มเพราะจริงๆเชื่อมมันควรเป็นเซนเต้นะผมคิดดูว่าถ้าเกิดไม่เดิน2เม็ดนี้ก่อนนะเชื่อมเป็นเซนเต้พื้นที่บริเวณด้านล่างตรงนี้เป็นของสีขาวหมดนะนับดูกี่แต้มนะผมโอ้โหแหมไม่อยากคิดเลยนะงั้นก็ไม่ใช่ครึ่งแต้มนะชนะมากกว่านี้เยอะนะผมนะก็กระดานนี้เนี่ยก็หวังว่าคนที่รีเควสที่อยากจะดูนะครับผมก็คงจะเค้าเรียกตอบสนองความต้องการของผู้ชมนะครับผมก็ติดตามต่อในคลิปของลีกในหลังจากนี้ที่ผมจะทำมาช่วงนี้ก็ช้านิดนึงเพราะผมไปมุ่งเน้นเนี่ยทำ5 นาทีกับหมักล้อมมากกว่านะครับผมตอนนี้นะก็แต่ว่าหลังจากนี้ก็คงเดี๋ยวจะทำคอมเมนต์เกมมากกว่านี้แล้วก็ตอนนี้ก็มีแผนนะผมที่จะถ่ายทอดสดแล้วก็คอมเมนต์สดเกมที่แข่งขันในลีกนะตอนนี้ก็
กำลังดูแลเรื่องการเรื่องเทคนิคอยู่นิดหนึ่งนะเพราะเอิญพวกเราทีมงานก็เป็นทีมงานมือสมัครเล่นครับผมไม่ได้แบบประมาณมีช่างนู่นช่างนี่ไม่ได้มีนะก็แบบเอาว่าแบบนักหมากรุกกันด้วยกันนี่แหละรักหมากรุกช่วยกันแล้วก็แบบมากันง่ายๆแล้วก็นะช่วยๆกันอย่างเงี้ยนะผมก็ติดตามกันต่อแล้วกันนะครับผมแม้แต่ว่าจะเป็นคอมเมนต์สดนะฮะหรือว่าคอมเมนต์เกมหรือ5 ทีกับหมากรุกนะผมก็สำหรับกันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับ